หัวรุ่งรวีร้องโอดต้องเปิดไอจีใหม่หลังโดนตัวปลอมไอจียอดฟอลโล่หายนับแสนเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานางร้ายหน้าสวยหัวรุ่งรวีบริจินดากุลที่เป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กมากๆแถมยังคงความเซ็กซี่ไว้ไม่เปลี่ยนตั้งแต่เธอเป็นตุ๊กแกสาวพราวเสน่ห์เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเธอก็ยังคงรักษารูปร่างได้ชนิดที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องว้าวทั้งนี้ล่าสุดบ่นเสียดายเพื่อนเก่าๆที่ follow IG หลังสาวโอโดนตัวปลอมเล่น IG ส่วนตัวที่ชื่อโออารุณระเวทแล้วแจ้งรายงานว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เล่นตัวปลอมทำให้บัญชี IG ส่วนตัวของดาราสาวถูกปิดบัญชีไปโดยโอรุ่งรวีเปิดเผยว่างงไม่เข้าใจว่าคนทำต้องการอะไรยอดไอจีโอไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนๆไปแจ้งรายงานว่าโอเป็นตัวปลอมโอเลยเข้าไปเล่นไอจีเดิมไม่ได้ตอนนี้เปิดไอจีใหม่แล้วชื่อโออารุณระวีเลยอยากให้เพื่อนๆแฟนๆละครมากดะไลท์เป็นเพื่อนที่ไอจีใหม่กันเยอะตอนนี้มีเพื่อนไม่กี่คนเองรู้สึกเหงามากเลยค่ะส่วนผลงานแสดงละครตอนนี้มีละครเรื่องแพทย์สยามทางช่อง PPTV และทะเลเดือดทางช่อง7ฝากติดตามด้วยนะคะอนุโมทนานักร้องรุ่นใหญ่พรศักดิ์ส่องแสงลาบวชในวัย60ปีเรียกเสียงร่วมอนุโมทนาสาธุบุญจากบรรดาแฟนเพลงอย่างแพร่หลายเมื่อนายบุญสาวประจันตเสนหรือพรศักดิ์ส่องแสงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย60ปีเจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนานมีเมียเด็กได้ประกาศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ามงคลสูงสุดของชีวิตคือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสสาธุข้าพเจ้านายบุญสาวประจันตเสนมีความตั้งใจที่จะบรรพชาในวันนี้เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาจึงขอกราบลาขอให้อานิสงส์และกุศลผลบุญของการบรรพชาข้าพเจ้าแผ่ไพศาลถึงทุกท่านโดยท่วนทั่วกันเทอญพร้อมได้เผยภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2564ที่ผ่านมาณวัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีเพียงญาติและคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงานตั๊กแตนชลดาไม่เคยลืมบุญคุณหอบเงินปึกใหญ่ให้คุณปู่ที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงมากๆที่สุดสำหรับตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางและขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาร์ลูกไทยเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าใครๆก็ทราบว่าทางด้านตั๊กแตนชลดานั้นขึ้นเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นอย่างมากที่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องรวมถึงสร้างบ้านหลังใหญ่โตให้พี่น้องทุกคนล่าสุดทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ออกมาโพสต์คลิปหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงและให้เงินตั๊กแตนชลดาครั้นเมื่อยังเป็นเด็กงานนี้ทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ก็เลยได้หอบข้าวสารอาหารแห้งนมพร้อมกับรังนกไปให้อีกทั้งก่อนกลับเจ้าตัวก็ได้นำเงินสดปึกใหญ่ให้เพื่อเป็นค่าที่เคยเลี้ยงดูมาตอนเด็กซึ่งทางด้านคุณปู่ก็ดีใจมากจนรีบยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวด้วยความดีใจด้านตั๊กแตนชลดาได้เข้าไปสวมกอดคุณปู่เซอร์ไพรส์หนักอีกเบสพาพ่อแม่ดูบ้านใหม่ซื้อให้เลยของขวัญวันเกิดสุดยอดลูกกตัญญูเบสรักวนีคำสิงและโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงทายาทแชมป์โลกสมรักษ์คำสิงเผยคลิปพาพ่อแอนแม่มาดูบ้านใหม่ในวันเกิดพ่อบาสสมรักษ์คำสิงถ้าชอบเบสจะซื้อให้เลยเผยคลิปทางช่อง YouTube คำซิ่ง Family Channel ของทั้งคู่พาพ่อแอนแม่ดูบ้านใหม่เบสจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ
โดยลูกสาวคนสวยของพ่อบาสสมรักพาครอบครัวไปดูบ้านเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่เบสไปเที่ยวแล้วหายตัวสมรักตามหาเกือบแจ้งตำรวจลั่นไม่ทำอีกแล้วเบสโบสคนติดตามหลักร้อยสู้จนทะลุ3ล้านเปิดรายได้ไม่ธรรมดาบ้านสวยหลังใหญ่มากๆ100ตารางวาสาวเบสพาไปชมบ้านสวยมีบริเวณรอบบ้านกว้างขวางมากๆเจ้าตัวบอกว่าทำสวนหรือเตะบอลก็ได้ก่อนจะพากันไปดูห้องนอนหลายห้องโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์เบดรูมให้เป็นห้องนอนพ่อกับแม่ห้องน้ำมีอ่างด้วยพ่อบาสชอบใหญ่บอกพ่อชอบเพราะพ่อชอบลงอ่างเรียกว่าห้องน้ำถูกใจพ่อจะลงไปแช่ให้แม่ถูหลังส่วนห้องเบสกับโบสก็กว้างไม่แพ้กันแต่ละคนเตรียมออกแบบแต่งห้องกันตามความชอบแล้วบ้านมี4ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์5ห้องน้ำและยังมีห้องแม่บ้านด้วยงานนี้เบสบอกว่าคุณแม่ประกาศรับสมัครแม่บ้าน2คนเลยทีเดียวห้องแม่บ้านใหญ่ขนาดนี้จะมาเป็นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทกันก็ได้ใครสนใจไปสมัครเลยชมบ้านเสร็จสรุปถูกใจพ่อแม่มากสาวเบสย้ำซื้อบ้านให้พ่อแม่จริงๆเลยเพราะพ่อบอกชอบมากพร้อมให้รอชมคลิปต่อไปหากซื้อเสร็จตกแต่งพร้อมอยู่จะมารีวิวให้ชมกันอีกรอบด้วย ก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักธรรมเพื่อสังคมอย่างตูนบอดี้แสนลมก้อยรัชวินที่ได้เข้าพิธีวิวาเมื่อวานนี้28พฤศจิกายน2563โดยงานนี้ก้อยตูนได้จัดพิธีวิวาและฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนะโรงแรมดีแอตทินีโฮเทลแบงคอกและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยสาวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียวTogether forever True Leasing และล่าสุดสาวก้อยรัชวินนั้นก็ขอเสริมสิริมงคลชีวิตทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานาวาขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานาวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีใหม่ดาวิกางานเข้าโพสต์รูปอวดหุ่นล่าสุดจนมากกี้ทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่โด่งดังจากผลงานภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงซึ่งรับบทเป็นนางนาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยและต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้และต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปี
แต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้ล่าสุดทางด้านใหม่ดาวิกาได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นโชว์เอวบางร่างเล็กจนทำเอาคุณแม่มากี้ราศีทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2แก้วซึ่งทางด้านใหม่ดาวิกาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูSee you.